สวัสดีครับตอนที่2เรากลับมาดูกันกับ Tutorial Django กันนะครับตอนที่2นี้หลักๆเราจะไปดูเรื่องของการจัดการเกี่ยวกับพวกตัว database นะครับแล้วก็เรื่องของโมเดลแล้วก็สุดท้ายก็จะไปดูเรื่องของ automatic admin นิดนึงนะครับก็ทำตามกันไปทีละขั้นแล้วกันนะครับขอย้ำอีกทีตัวโมเดลเนี่ยก็คือจะเป็นส่วนของข้อมูลที่แอปตัวโปรเจกต์เราเนี่ยต้องเก็บนะครับหลักๆ ก็คือเราต้องไปดูว่าในเวลาเราทำแอปเนี่ยในโลกความเป็นจริงเนี่ยมันมีข้อมูลอะไรบ้างแล้วเราก็สร้างเป็นโมเดลขึ้นมาอย่างเช่นในตัวอย่างของเขาเนี่ยจะเป็นแอปพลิเคชันที่ให้คนมาตอบคำถามนะครับแล้วก็มีตัวเลือกเพราะนั้นก็จะมีโมเดล2อันก็คือ question แล้วก็ choice นะครับตรงนี้ก็จะค่อยๆดูไปแล้วกันนะครับทีนี้ขั้นแรกที่เราจะทำเนี่ยเราก็ต้องมาดูก่อนครับว่าในตัวแอปของเราเองเนี่ยนะครับมันก็จะต้องมีเรื่องของเนื่องจากตัวโมเดลเนี่ยสุดท้ายมันจะไปอยู่ในดัตเตอร์เบสนะครับเพราะนั้นเราก็ต้องมาดูเรื่องเซตติ้งของดัตเตอร์เบสเรานิดนึงนะครับหลักๆแล้วเนี่ยถ้าวันที่เราทำอินโทรดูตามตัวอย่างเนี่ยเราก็จะใช้ดัตเตอร์เบสตัวที่มันมีมากับตัวเนี่ยนะครับถ้าเราเลื่อนมาไฟล์ที่เก็บเซตติ้งต่างๆเนี่ยจะอยู่ใน my size setting นะครับอันนี้ขึ้นอยู่กับว่าแอปเราโปรเจกต์เราชื่ออะไรก็จะอยู่ในนั้นในเซตติ้งนะครับถ้าเปิดมาดูเนี่ยในนี้ก็จะมีของเยอะแยะเลยนะครับลองไล่ๆดูนะครับมีเบส DR พวกนี้ไม่ค่อยมีอะไรไม่ต้องไปแก้มันนะครับก็จะมีเรื่องพวก install app นะครับก็คือว่าตัวแอปที่ตัว Django มันใส่มาให้เราเลยเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับตอนนี้ก็มี admin authorization content transaction message อะไรประมาณนี้มี middleware นะครับเราสามารถเพิ่มเติมได้นะครับ middleware หลักๆก็เกี่ยวกับพวก security นะครับเรื่องการ cross site อะไรต่างๆนะครับ kick jacking อะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็มีบอกว่า root url config คืออะไรคือ my site.url นี่ก็คือที่เราเขียนครับ template อยู่ตรงไหนนะครับจะไปหาจากไหนคำนวณยังไงอะไรก็ว่าไปนะครับคีย์ของเราคือถ้าจะพูดถึงโมเดลนี่ก็อยู่ตรงนี้ก่อนครับ database นะครับว่าจะเป็นอะไรถ้าเราไม่ทำอะไรเลยนะครับตัว Django มันมากับ default จะใช้ database ที่เป็น engine ที่เรียกว่า sqlite 3นะครับซึ่งอยู่กับ python อยู่แล้วเราไม่ต้องลงอะไรแต่ว่าเวลาทำแอปจริงเนี่ยตัว database ตรงนี้เราอาจจะเปลี่ยนเป็น mysql หรือเป็นตัวอื่นๆนะครับก็จะมีพวก validator มีอะไรเต็มหมดเลยนะครับก็ถ้าเราไม่ทำอะไรตัวนี้เราเดโมครับเราก็ยังจะใช้ตัว database ตัว backend เป็น sqlite 3ไปก่อนครับก็ตั้งชื่อก็เดี๋ยวไฟล์มันจะชื่อ db.sqlite 3นะครับไม่ต้องลงอะไรเพิ่มเติมนะครับทีนี้เขาก็บอกว่าให้คุณไปเซตไทม์โซนให้มันตรงนิดนึงก่อนนะครับเพราะเดี๋ยวจะมีเรื่องของเวลาเพราะเดี๋ยวตัว question เนี่ยเราจะมีเรื่องของตัวเวลาด้วยเพราะฉะนั้นก็ให้เซตไทม์โซนให้มันตรงนะครับเซตทำโซนให้ตรงนะครับทีนี้เซตยังไงนะครับก็ไปดูครับอันนี้ทำโซน UDC ของเราก็จะต้องของเราเป็นอะไรเอ่ยเอเชียแบงคอกอันนี้ก็จะเป็นทำโซนเรานะครับก็เวลาจัดการเกี่ยวกับเวลาก็ถ้าอ้างอิงกับทำโซนมันก็จะติดมาด้วยเลยนะครับก็โอเคพอจัดการทำโซนเสร็จเราย้อนมาดูนิดนึงครับตัวแอปที่เราใส่ไปเนี่ยตอนนี้สังเกตว่าเรายังไม่ได้ใส่แอปโพเข้าไปเลยนะครับก็มันก็ยังไม่ตัว Django ตัวระบบเองก็ยังไม่รู้จักตรงนี้ซึ่งเดี๋ยวจะเกี่ยวกับการตอนสร้างโมเดลอะไรก็ว่าไปนะครับก็เดี๋ยวเราต้องมาเพิ่มตรงนี้นิดนึงนะครับพอเราดูเรื่อง database config เสร็จนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาเพิ่มนะครับตอนนี้มันมีแอปหลายตัวที่ install อยู่ในที่ใน Django มันรู้แล้วว่าเราต้องใช้นะครับหลายตัวเนี่ยจะมีการใช้งาน database อยู่นะครับเพราะฉะนั้นพอเราเนี่ยครับพอเราสั่งรันเนี่ยมันจะมีแดงๆตรงนี้ขึ้นนะครับ you have 13 un apply migrations นะครับก็คือตัวเวลาเราใช้ database อะไรต่างๆเนี่ยมันจะต้องมีการสร้างตารางขึ้นมาในตัวระบบ database การสร้างตารางหรือปรับเปลี่ยนตารางเนี่ยใน Django จะเรียกว่า migration นะครับ migration เดี๋ยวเราก็จะต้องทำเหมือนกันพอเราใน app pole เนี่ยที่เราสร้างตัว question แล้วก็ choice เนี่ยเดี๋ยวก็จะมีโมเดลแต่ละโมเดลก็จะกลายเป็น1 tableในตารางของเรานะครับเพราะนั้นก็ต้องมี migration แต่ตอนนี้เรายังไม่เอาแอปเราไปใส่แต่ว่าตัว Django มันก็มีแอปอยู่แล้ว admin อะไรต่างๆซึ่งต้องใช้migration ครับก็เราก็ไปรันก่อนเลยครับก็สั่ง manage.py แล้วก็ migrate นะครับอันนี้มันก็จะสร้างตารางต่างๆขึ้นในเนี่ยครับมันจะรันไปปอกๆ organization ก็มีหลายตัวเลยนะครับเนี่ย session อะไรก็ว่าไปนะครับ admin มี2ตัว content type มี1ตัวอะไรก็ว่าไปมันก็จะรันไปเรื่อยๆนะครับนี่ก็เป็น migration ที่อยู่ในของ
แอปพลิเคชันซึ่งมากับตัว Django แล้วคือตัวหน้าแอดมินตัว authorization ตัว content type แล้วก็ตัว sessions นะครับประมาณนี้รันเสร็จก็ขึ้นมาแบบนี้นะครับก็ไม่มีอะไรมากมายนะครับโอเคอันนี้ก็คือทั่วไปแล้วก็คือเดี๋ยวเราจะไปเริ่มไปสร้างโมเดลกันครับทีนี้ย้ำอีกทีครับโมเดลคือข้อมูลที่เราต้องการจะสร้างนะครับถ้าเราสร้างดีเนี่ยก็ตัวระบบต่างๆก็จะเขียนใช้งานกับพวกโมเดลตรงนี้ก็จัดการข้อมูลตรงนี้ได้เลยนะครับมีทีนี้นอกจากตรงนี้แล้วเนี่ยตัว Django เนี่ยตัวที่เรียกโมเดลเนี่ยมันจะมาพร้อมกับสิ่งที่เขาเรียกว่า ORM ก็คือ Object Relational Mapping นะครับ ORM นะครับลองไปเซิร์ชดูได้นะครับเดี๋ยวลองดูตัวอย่างแล้วกันนะครับเราใช้ดาต้าเบสที่ต้องติดต่อกับมันด้วย SQL แต่ว่าเวลาเราใช้ ORM เนี่ยเราสามารถเขียนกับมันเหมือนเป็น Object ได้เลยนะครับโอเคเราจะไปดูในแอปพลิเคชัน Polls นะครับจะมีไฟล์ชื่อ models.py อยู่นะครับเป็นโง่ๆตรงนี้ว่างๆเลยนะครับเราก็จะเอาไปสร้างโมเดลกันอยู่ในเนี้ยนะครับเราก็จะสร้างโมเดลแรกที่เราใส่ก็คือตัว question นะครับก็คือ class ที่ก็คือเราจะเก็บคำถามแหละนะก็ต้องมี class ขึ้นมานะครับไว้เก็บคำถามนะครับตัวโมเดลนี้ตัวข้อมูล1อันก็จะเป็น object ตัวนึงในโมเดลนี้นะครับใน question เนี่ยเราก็จะมีอะไรบ้างนะครับก็มี1ก็คือคำถามแล้วกันครับQuestion text นะครับเราก็ต้องบอกไว้ว่ามันเป็นข้อมูลประเภทอะไรนะครับ field เป็นอะไรก็เป็น models.char field นะครับเราก็ต้องบอกว่า max เท่ากับเท่าไหร่อาจจะเอายาว200แล้วกันนะครับแล้วก็เราก็อยากจะเก็บไว้ด้วยว่าเราอยากจะเอาคำถามนี้ไปเรียงหรือว่าเรียงตามวันที่ publish นะครับเราก็สั่งเนี่ย pubdate นะครับเท่ากับ models.date time field นะครับแล้วก็ใส่นี่ของโอเคให้มันเวลาแสดงนี่ก็ชื่อ date publish ตรงนี้นะครับอันนี้ก็เป็นชื่อ field ที่จะแสดงในแอดมินอะไรต่างๆครับจะเรียกว่า date publish นะครับประมาณนี้โอเคทีนี้เราจะมีอะไรอีกนะครับจริงๆเราสามารถค่อยๆสร้างทีละโมเดลแล้วก็migrate ไปทีละสเต็ปก็ได้นะครับแต่ว่าเพื่อให้สอดคล้องกับทีเรียผมจะสร้าง2โมเดลไปเลยนะครับในแต่ละ question ก็จะมี choice นะครับก็เหมือนกันครับก็จะเป็น class ที่ inherit มาจาก class model นะครับอันนี้ใน choice ก็มีอะไรบ้างครับก็มี choice text นะครับก็เป็น models.char field char field นะครับแล้วก็ max length เท่ากับ200เหมือนกันแล้วกันนะครับแล้วก็มีจำนวนโหวตว่าโหวตไปแล้วกี่อันนะครับก็เป็น integer field นะครับ default เป็น0ไปแล้วกันนะครับทีนี้ตรงนี้จะเป็นเรื่องสำคัญแล้วครับ choice เนี่ยจะต้องไปเกาะกับ question นะครับ choice ต้องไปเกาะกับ question ถ้าเราเรียน database มาหรืออะไรเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นแบบความสัมพันธ์แบบประมาณone to many ก็คือ1 question อาจจะมีหลาย choice นะครับใน Django เนี่ยเราก็สามารถจะเขียนถึงความสัมพันธ์แบบนี้ได้เลยนะครับง่ายมากเลยเราจะเห็นด้วยเดี๋ยวตอนใช้เนี่ยตัว question กับ choice มันจะเชื่อมกันโดยเรียกว่าแทบจะอัตโนมัติเลยทีเดียวนะครับเราก็จะทำแบบนี้ครับเราก็จะบอกว่าใน choice เนี่ยก็จะมีการอ้างถึง question นะครับเป็น question นะครับแล้วก็ให้ตัวนี้เป็น foreign key นะครับของ foreign key นะครับ IIGN นะครับ foreign key นะครับของ question ของ class question นะครับแล้วก็เวลาถ้า question โดน delete ไปด้วยนะครับเราก็จะ delete ไปด้วยเลยก็คือถ้า question โดนลบก็ให้ choice ที่ติดกับมันเนี่ยโดนลบไปด้วยเลยจริงไม่ต้องบอกนี้ก็ได้นะครับแต่ว่าเราก็ใส่ไว้แล้วกันเพื่อความสะดวกนะครับโอเคนะฮะก็คือหลักๆ ก็คือเวลานิยามโมเดลนะครับโมเดลก็จะเป็น class ซึ่งเราก็จะนิยาม field มันผ่านทางลักษณะนี้นะครับก็คือเหมือนว่าประกาศเป็นตัวแปลของคลาสไว้แล้วก็บอกว่ามันเป็นชาฟิลเป็นเดทไทม์ฟิลอะไรประมาณนี้ก็จะเป็นค่อนข้างเป็นลักษณะสไตล์ของเดคอเรทีฟนะครับพอเราเขียนในนี้เสร็จปั๊บก่อนจะใช้โมเดลได้นะครับเราก็ต้องไปสร้างตารางในดัตเตอร์เบสนะครับนี่ของเจ้าของตัว Django เองเนี่ยการสร้างตารางในดัตเตอร์เบสเนี่ย Django มันเก่งมากครับมันสามารถจะเจเนเรตตัว SQL ให้อัตโนมัติได้ก็คือมันจะอย่าลืมนะครับการแก้ไขดาต้าเบสทั้งหมดจะทำผ่านสิ่งที่เราเรียกว่า migration นะครับ Django ก็จะสามารถสร้าง migration ให้เราได้ด้วยนะครับเพราะนั้นก็แต่ว่ามันต้องรู้ก่อนครับว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างนะครับขั้นแรกเราต้องไปในถ้าเราเริ่มสร้างโมเดล
ครั้งแรกนะครับในแอปใดๆก็ตามเราต้องไปบอก Django ก่อนครับว่าเฮ้ยมันมีแอปนี้อยู่นะในจักรวาลของเรานะครับเราก็มาสั่งนี่ครับวิธีการใส่เนี่ยสามารถใส่ได้หลายแบบครับคือถ้าโบราณก็ใส่แค่นี้พอครับว่ามีแอปโพอยู่นะครับแต่ว่าJango ตัวใหม่มันจะมีคอนฟิกมีอะไรได้เพิ่มเติมเราก็จะสั่งแบบนี้ครับในตัวแอปเนี่ยมันจะมีโมดูลชื่อ apps อยู่ตรงนี้แล้วใน apps เนี่ยจะมีคอนฟิกเล็กๆอยู่ตรงนี้ครับว่า post config เป็นคลาสชื่อ for config นะครับก็เราก็สามารถเราจะเอาไปใส่แบบนี้ครับ pol.apps.postconfig นะครับคือเอาคอนฟิกไปใส่แหละใน install app นะครับตัว Django มันก็จะรู้แล้วว่ามีแอปนี้อยู่นะครับทีนี้เราก็จะไปสั่งให้มันสร้างตัว migration ให้เรานะครับเราก็จะสั่งนี้ครับผมขอสั่งในหน้าจอนี้แล้วกันเพราะมันจะสั้นมันมีที่เยอะกว่านะครับนะครับต้องถอยไปข้างนอกครับ manage.py นะครับแล้วก็สั่ง make migration แล้วก็ใส่ชื่อแอปไปครับจริงตัว migration นี่มันจะมีความซับซ้อนนิดนึงแต่ว่าเอาง่ายสุดของเราเริ่มต้นครั้งแรกก็สั่ง make migration มันก็จะไปดูว่าในโมเดลของโพเนี่ยนะครับมีอะไรบ้างนะครับสังเกตว่ามีการเห็นไหมฮะมันมีโมเดล choice นะครับมีโมเดล question นะครับแล้วก็มีนี่นะครับก็ดูว่ามันจะต้องสร้างแบบนี้นะครับโอเคสร้าง migration เสร็จแล้วนะครับทีนี้ตัวใน migration เนี่ยมันบอกอะไรนะครับมันก็จะตัวเดี๋ยวลองมาเปิดดูนิดนึงแล้วกันขอแอบดูหน่อยนึงนะครับดูซิว่าmigration นะครับแล้วก็มี migration ที่001 initial เนี่ยครับ migration เนี่ยถ้าเราไปดูโค้ดทำก็จะยุ่งๆนิดนึงก็จะบอกว่าโอเคมีการสร้างอะไรบ้างมีโมเดลชื่อ question โมเดลคือ choice แล้วก็มีเนี่ยมี field อันนี้เกิดขึ้นนะคือมีการเชื่อมโยงกันแบบนี้นะครับก็ไม่ต้องไปสนใจมากรายละเอียดนะครับทีนี้จาก migration เนี่ยจริงๆแล้วเราจะไป migrate จริงๆก็ตัว Django จะไปสร้าง SQL command แล้วไปสั่งในดัตเตอร์เบสให้สร้างตารางให้เราแต่ถ้าเกิดเราอยากดูว่ามันจะสั่งอะไรให้เรานะครับเราดูก่อนเลยได้ครับ manage นะครับแล้วก็สั่ง SQL migrate นะครับก็คือให้เจน SQL มาให้เราดูแหละแล้วก็บอกแอปนี้แล้วก็ migration เบอร์0001ก็คือที่มันสร้าง initial migration ให้เราตรงนี้นะครับก็สั่งปุ๊บนี่ครับมันก็จะเอาตารางเอาให้เราดูครับว่ามันทำอะไรบ้างนะครับก็จะมีนะครับ begin อันนี้ก็คือสร้างเริ่ม transaction นะครับก็สร้าง table นะครับเกียร์เทเบิลโพชอยส์นะครับอันนี้ก็คือเป็นอะไรเป็น relationship ที่เราใส่นะครับไม่ใช่นี่คือโมเดลชอยส์นะครับในแอปพลิเคชันโพนะครับก็จะมีฟิลแบบนี้มี ID มีโหวตนะครับมีชอยส์เทคอะไรก็ว่าไปเหมือนจอผมทะลุนิดนึงครับก่อนนะครับมีชอยส์เทคแล้วก็สร้างโพควีชั่นนะครับแล้วก็นี่ครับปรับชื่อโพชอยส์นะครับมีการปรับตารางนิดหน่อยมีเพิ่มตรงนี้อะไรก็ว่าไปนะครับก็ประมาณนี้นะครับก็ทำอะไรยุ่งพอสมควรนะครับสร้างอินเด็กอะไรก็ว่าไปนะครับอ่ะโอเคประมาณนี้ซึ่งถ้าเราไม่ซีเรียสมากถ้าไม่ทำอะไรผิดก็ไม่ต้องไปดูนะครับถ้าผิดก็บึ้มนิดนึงต้องไปดูนิดนึงทีนี้ตารางเรายังไม่มีเลยนะครับเราต้องไปสั่ง migrate ครับ migrate แล้วก็ใส่ชื่อแอปเข้าไปนะครับโพถ้ามีหลายแอปก็ถ้าจะสเปซิฟิกที่แอปนี้ก็ใส่ไปถ้าไม่ใส่มันก็จะไมเกรททุกๆแอปที่เห็นนะครับก็สั่งเสร็จละนะครับก็ได้ตารางขึ้นมาเรียบร้อยนะครับทีนี้ถ้าเราอยากดูว่าตารางหน้าตาเป็นไงก็ไปกดMySQL แล้วก็ดูตารางเอานะครับก็ถ้าสนใจก็ไปดูได้เดี๋ยววันนี้เราขอข้ามๆไปก่อนนะครับไปค่อยไปกดดูทีหลังนะครับทีนี้พอได้ตรงนี้เสร็จปั๊บนะครับได้ตรงนี้เสร็จปั๊บนะครับเราจะไปดูว่าตัว ORM หรือว่าโมเดลใน Django เนี่ยมันมีอะไรให้เราบ้างนะครับในการจัดการกับโมเดลที่เราประกาศไปเมื่อกี้นี้นะครับเราสามารถสั่ง manage.py แล้วก็ shell นะครับ manage.py shell ตรงนี้มันจะเรียกเปิด Django ขึ้นเปิด Python shell ขึ้นมานะครับพร้อมๆกับโหลด library ของ Django มาให้แล้วด้วยเลยนะครับโอเคตรงนี้มีอะไรบ้างนะครับกลับมาดูนิดนึงนะครับตัวแอปเราหน้าตาเป็นไงนะครับตัวโมเดลเราหน้าตาเป็นไงครับขอผมขยายฟอนต์นิดนึงนะครับโมเดลเราเนี่ยเป็นคลาสนะครับเพราะนั้นเราสามารถสร้างอ็อบเจกต์ของโมเดล
ขึ้นมาได้แล้วก็สามารถสั่งเซฟอะไรได้หมดเลยนะครับแล้วก็สามารถควอรี่แล้วก็ค้นอะไรต่างๆที่เกี่ยวข้องกับโมเดลได้เลยนะครับอย่างเช่นเราอยากจะรู้ว่าก่อนอื่นเราต้อง import ตัวโมเดลมาก่อนนะครับไม่งั้นเราไม่รู้จักนะครับพิมพ์ question ตรงนี้มันไม่รู้จักนะครับต้อง import มาก็ from post.model import question กับ choice import มาทีเดียว2ตัวเลยนะครับเราทำอะไรได้บ้างนะครับอย่างแรกคือเราดูสิครับว่ามี question อยู่ในระบบบ้างไหมนะครับเวลาจะค้นหาตัวของนะครับเราก็จะเรียกผ่านทาง manager นะครับ objects เนี่ยนะครับเป็น manager ของ object ทั้งหมดนะครับก็ objects.all ก็คือดูทั้งหมดเลยว่ามีไหมก็คือไม่มี question มาก่อนเลยนะครับเราก็จะสร้าง question แล้วนะครับเราก็สร้างแบบนี้ครับสังเกตว่า question เนี่ยถ้าเราดูในโมเดลเราเนี่ยต้องมีอะไรบ้างมี question text กับ pub date นะครับ pub date ก็จะต้องบอกว่าpublish เมื่อไหร่นะครับเราก็จะต้องใช้เรื่องของ time zone และเราไป import time zone มาก่อนครับนะครับ time zone เนี่ยใช้ยังไงก็มันจะมี method ชื่อ time zone.now นะครับก็จะ return date time ของเวลานี้มาให้ซึ่งก็จะคิดตาม time zone อัตโนมัตินะครับก็สังเกตว่าเวลานี้ก็คือวันที่นี้ตอนนี้เป็นเวลาตอน 04:00 ที่ time zone UTC เห็นไหมครับมันมองกลับไปที่ที่ UTC ให้นะครับประมาณนี้นะครับโอ้ผมเซฟเซตติ้งหรือยังเซฟแล้วเนาะเซฟแล้วนะครับโอเคโอเคนี้เราก็จะสั่งอย่างนี้ครับเราจะสร้าง question นะครับก็สั่งถ้าเราขี้เกียจเราก็สร้าง object ขึ้นมาก่อนนะครับ question นะครับเสร็จเราค่อยมา assign ครับ q. question text เท่ากับเช่นอย่างนี้เป็นต้นนะครับ what's new แล้วกันนะครับเอาตามเขาเลยครับ what's new นะครับแล้ว q. pub date เท่ากับ time zone now สร้างอย่างนี้ปั๊บเราก็จะได้question object ขึ้นมาที่มีค่าเรียบร้อยเราก็สั่ง q. save ได้เลยนะครับหรือถ้าเราจะสั่งให้มันรวดลัดตัดความนะครับทีเดียวจบเลยก็อาจจะสั่งนี้ครับ question แล้วก็ question text เท่ากับ what's new แล้วก็ pub date เท่ากับ time zone now ก็คือสร้าง object แล้วก็ assign ไปพร้อมกันอย่างนี้ได้เลยก็ได้เหมือนกันครับผลลัพธ์เหมือนกันเป๊ะนะพอสั่ง q.save object นี้ก็ถูกเซฟลงไปใน database เรียบร้อยแล้วนะครับดูยังไงว่าเซฟแล้วอาจจะดูว่าคิวมันมี ID ปรากฏขึ้นนะครับอ็อบเจกต์หรือว่าโมเดลแต่ละอันนะครับแต่ละชิ้นนะครับอย่าลืมว่าโมเดลเวลาพูดโมเดลเนี่ยมันก็เป็นคลาสมีคลาสของ represent model แล้วก็โมเดลแต่ละชิ้นก็คือออบเจกต์แต่ละอันนั่นเองนะครับจะมีนะครับตัว ID เกาะกับมันอยู่นะครับจะเป็น primary key ใน table ก็คือทุกๆออบเจกต์ถ้าเซฟใน table แล้วเนี่ยจะมี ID ซึ่งไม่ซ้ำกันทำให้เราอ้างถึงมันได้โดยสะดวกนะครับเราก็ดู question text q. pub date อะไรก็มีเวลาให้เรียบร้อยประมาณนี้นะครับนี้ถ้าเราข้อดีของเราก็คือเราสามารถสั่งนี้ได้ครับ q. เราสมมุติเราต้องการจะแก้ค่านะครับเป็น WhatsApp นะครับเราก็สั่ง q. save ได้เลยนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นข้างหลังเราก็คือตัว Q ตัว question เนี่ยถูกเซฟลงไปใน database ให้เรียบร้อยเวลาเราสั่งแก้ค่าสั่งเซฟมันก็จะไปรัน command ไอ้ส่วน command อัปเดตให้เราเรียบร้อยเลยเราไม่ต้องสนใจเลยนะครับทีนี้พอเซฟเสร็จแล้วเรามาดูครับว่าเราค้นถ้าเราค้น object ต่างๆจะเจอไหมปรากฏว่าเจอ1ชิ้นนะครับเจอ1ชิ้นทีนี้เวลาเราดูเนี่ย question object เนี่ยอันนี้คือมันแสดง object หน้าตาแบบนี้ครับว่า objectเพราะมันยังไม่รู้จะแสดงไงมันก็บอกว่าเฉยว่าเป็น question object นะครับใน Django เนี่ยเราสามารถที่จะระบุได้ครับว่าเวลาที่เราจะรันให้มันแสดงผลแล้วเนี่ยให้มันแสดงอะไรแทนที่เขียนว่า object question object นะครับโดยการสร้างเมธอดชื่อ str ครับอันนี้เป็นเหมือนของใน Python นะครับบอกว่าถ้าเกิดถูกต้องแสดงผลให้เป็น string เนี่ยให้คืนอะไรเราก็บอกคืน question text มาแล้วกันนะครับประมาณนี้นะครับส่วนใน choice นะครับเราก็สั่ง return choice text มานะครับ choice text แบบนี้นะครับใน Django นะครับถ้าต้องการจะให้มัน support Python 2ด้วยนะครับก็ต้องมีเพิ่มเติมนิดนึงในตัวอย่างในหนังสือในเว็บนะครับก็จะเขียนแบบนี้นะครับแล้วก็มี add Python 2การเขียนแบบนี้นะครับ
ไอ้ที่เครื่องหมาย add เนี่ยอันนี้จะเป็นสิ่งที่ใน Python เขาเรียกว่า decorator นะครับก็เหมือนแบบเป็นส่วนขยายเท่านั้นเองว่ามันจะสร้างปรับเปิบคลาสอะไรก็ว่าไปนะครับแต่ว่าถ้าเราไม่สนใจมากเราจะใช้ Python สายเดียวตรงนี้ก็ไม่ต้องสนใจมากผมจะลบทิ้งไปก่อนแล้วกันนะครับทำเป็นไม่สนใจไปแล้วกันนะครับพอทำนี้เสร็จปั๊บนะครับเขียนเสร็จปั๊บหน้าจอนี้เราต้องรีโหลดใหม่นะครับมันถึงจะที่เราแก้มถึงจะปรากฏขึ้นผมขอเข้าแล้วออกเข้ามาในเชลใหม่แล้วกันนะครับแล้วก็สั่ง frompoll.model import question แล้วก็ choice นะครับเราดู question.objects.all นะครับทีนี้ก็จะเห็นเลยครับ question แล้วก็พิมพ์มาให้เลยครับตัว representation แทนที่จะเขียนว่าเป็น object ธรรมดาก็ขึ้นมาเป็น WhatsApp นะครับถามว่าทำไมขึ้นมาตรงนี้เพราะว่าเราเขียนเมธอดขีด string เอาไว้นั่นเองนะครับประมาณนี้ทีนี้เราจะไปเอา object มาได้ไงครับ เราจะไปเอาออบเจกต์แรกมาได้ไงจากตารางนะครับเราก็สามารถทำอย่างนี้ก็ได้ครับเดี๋ยวเราค่อยมาเพิ่มนิดนึงนะครับลองค้นดูแล้วกันสมมติเราอยากได้ออบเจกต์ตัวที่1ID 1บางทีเรามีออบเจกต์แล้วเราอยากได้ออบเจกต์ที่เป็น ID 1นะครับซึ่งเมื่อกี้เรารู้แล้วนี่ว่าเราสร้างมามันเป็น ID 1นะครับเราก็สามารถสั่งนี้ครับ object question objects แล้วก็คำสั่งพื้นฐานที่เราใช้บ่อยมากคือ filter นะครับเราฟิลเตอร์แล้วก็ใส่search criteria ไปครับอย่างเช่น filter id 1เราก็จะได้ของมานะครับเป็น query set เป็น list ของที่มีคุณสมบัติตรงตามที่เราต้องการนะเราสามารถจะ search อย่างอื่นได้อีกครับ question text นะครับแล้วก็เท่ากับค่าอะไรบางอย่างเช่นต้องการจะเรารู้ว่ามันขึ้นเขียนว่า WhatsApp ใช่ไหมครับแล้วก็ search ตามนี้ได้เลยครับ question text เท่ากับ WhatsApp นะครับก็จะได้ตัวนี้ออกมาแต่ถ้าเกิดเรา what's going on นะครับถ้าเป็นแบบนี้ก็จะเซิร์ชไม่เจอนะครับได้ query set เป็น0แบบนี้หรือเราสามารถเซิร์ชให้ละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับเช่นว่าเริ่มต้นด้วย what อย่างนี้เป็นต้นนะครับก็จะได้ทุกตัวที่มีคำว่า what ขึ้นต้นนะครับแต่ถ้าเกิดเซิร์ช where ก็ไม่เจออย่างนี้เป็นต้นตัวนี้เนี่ยอ่านได้ในตัว document ของ Django นะครับในฟิลเตอร์มันจะมีขีด start with end with อะไร contains อะไรประมาณนี้นะครับซึ่งทำอะไรได้เยอะเลยนะครับประมาณนี้นะครับเรายังสามารถเซิร์ชตามอันนี้ได้ด้วยครับไทม์โซนก็ได้นะครับโอเคไหมฮะเช่นเรามาดูว่าฟิลเตอร์นะครับอัปเดตเท่ากับบางวันนู้นวันนี้เลยก็ได้หรือว่าเข้าไปดูย่อยๆเช่น .year เท่ากับ2017ก็จะเอาทุกตัวที่มี year ตรงกับ2017ออกมานะครับอันนี้ก็ไม่เจอนะครับถ้าเราทราบ ID นะครับเราสามารถสั่ง get ได้เลยนะครับสั่ง get ได้เลยนะครับเช่น objects.get primary key เท่ากับ1นะครับก็จะได้ของที่เราต้องการออกมาเลยสังเกตว่า คราวนี้มันจะไม่ใช่ list แล้วนะครับมันจะเป็น object มาเลยแต่ถ้าเกิดเราเซิร์ช ID ที่ไม่มีมันก็จะขึ้นมี exception post model does not exist โผล่ขึ้นมานะครับประมาณนี้ก็จะบึ้มเลยนะครับโอเคไหมฮะทีนี้เนื่องจากคลาสของโมเดลของเราทั้งหมดเนี่ยนะครับมันเป็น Python นะครับเราก็สามารถเขียนmethod อื่นๆเข้าไปได้อีกนะครับเช่นแล้วจะเป็นท่าที่เรานิยมใช้ด้วยนะครับขอให้ตั้งใจนิดนึงก็คือว่าเวลาเราต้องการจะทำงานประมวลผลกับโมเดลอะไรต่างๆเนี่ยเราไป hard code ระหว่างที่ทำได้เช่นอยากรู้ว่าพึ่ง publish มั้ยอะไรเงี้ยเราก็สามารถเขียนได้เลยนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเมธอดอะไรที่ใช้บ่อยๆเนี่ยเราก็จะมาสร้างเมธอดไว้ในโมเดลตรงนี้อย่างเช่นเราอยากรู้ว่าพึ่งจะ publish มั้ยนะครับเราก็มาเขียนเมธอดไว้ในนี้ได้เลยเราก็ return ว่าถ้าพึ่งจะ publish ก็ควรจะเป็นยังไงครับ self.pubdate ใช่มั้ยฮะมากกว่าเท่ากับ timezone.now คือ publish ภายใน1วันนั่นเองนะครับ .now ลบ datetime .time delta อันนี้เป็น python นะครับก็คือลบไป1วันนะครับเอาวันที่ตอนนี้มาแล้วก็ลบว่าที่ผ่านมาเนี่ย ผมขึ้นมาทันใหม่นิดนึงก็ได้ครับ days เท่ากับ1นะครับประมาณนี้แต่เราใช้ time zone ใช้ time delta นะครับต้องไป import มาให้เรียบร้อยนะครับ
จะต้อง import time zone มาแล้วก็ import date time มาด้วยครับประมาณนี้นะครับเพราะนั้นพอมี object question เราก็สามารถถามได้ครับว่าเพิ่งจะ publish ไหมนะครับลองมาดูนิดนึงครับว่ามันรันได้ไหมนะครับผมก็ต้องออกไปเข้ามาอีกนะครับแล้วก็ from pose.models import เราไปเอา question มานะครับ q เท่ากับ question.objects.get pk ถ้าเราจำได้นะครับ pk นั่นคือ1 q เป็น what's up นะครับwas published recently หรือเปล่าก็ตอบว่าใช่นะครับประมาณนี้ถ้าเกิดเราเปลี่ยน q.update ให้เป็นเราเดทไทม์มาใช้หน่อยครับเดทไทม์นะครับถ้า q.pubdate นะครับเท่ากับ dateTime.dateTime เอาสักวันที่ผ่านมาแล้วกันเก่าๆหน่อย2017เดือน6วันที่1แล้วกันนะครับประมาณนี้ q เราถามว่าเพิ่งจะ recently publish ไหมก็โอ้โหอ๋อต้องใช้ไทม์โซนครับผมพลาดครับอ่ะโอเคนะครับตัวเดี๋ยวเราแก้ใหม่นะครับตัว Django มันก็เปลี่ยนเยอะเพราะ date time เราเนี่ยมันไม่ได้ล็อกกับ time zone ทีนี้พอใช้ time zone เนี่ยเวลามันจะไหลได้ตาม time zone นะครับนั่นก็จะ flexible ขึ้นนะครับแต่ว่าเนี่ยจะใช้ยากขึ้นนะครับผมก็ขอเป็นแบบนี้แล้วกันเราก็จะ time zone .now แล้วก็ค่อยลบวันที่ไปซึ่งมันใช้จริงๆอาจจะยุ่งนิดนึงนะครับก็ต้องทำแบบเขาทำเดลต้านะครับdays เท่ากับย้อนไปสัก100วันแล้วกันนะครับปึ๊บแล้วก็ q. was published recently นะครับอ่ะก็เป็น for นะครับประมาณนี้เวลาทำแอปจริงๆถ้าไม่อยากยุ่งกับ time zone มากก็อย่าไป enable time zone มันครับก็จะสะดวกขึ้นถ้าแอปเราไม่ได้ซีเรียสมากเรื่องว่าเวลาจะต้องยูเซอร์ใช้ที่เมืองไทยกับใช้ที่อเมริกาเวลามันต้องแบบรีพรีเซนต์ไปในจุดเดียวกันอะไรเงี้ยแล้วก็จะเราก็จะหลบได้นะครับประมาณนี้อ่ะโอเคนะครับเรื่องเรียกใช้ตรงนี้ก็คงโอเคนะครับทีนี้เดี๋ยวไปดูฟีเจอร์ที่สำคัญมากของ ORM ครับก็คือการที่เราจะสร้างออบเจกต์ที่มันสัมพันธ์กันนะครับตรงนี้จะเป็นอะไรที่สะดวกมากนะครับเรามาดู question ของเราก่อนครับ q นะครับ q เนี่ยมันเชื่อมกับ choice อยู่นะครับเชื่อมยังไงครับถ้ากลับมาดูโค้ดนะครับที่ choice เนี่ยจะมีการระบุ question ตรงนี้นะครับเป็น foreign key นะครับทีนี้พอ choice ระบุ question เราก็ต้องพูดได้ย้อนกลับไปได้ครับว่า question เนี่ยมันเชื่อมโยงกับ choice ไหนบ้างนะครับทีนี้สิ่งที่มัน Django มันทำให้เราออโต้ก็คือว่าถ้าchoice เชื่อมไปหา question นะครับที่ question จะมีmanager ขึ้นมาตัวหนึ่งครับชื่อ choice set นะครับเป็น related manager นะครับเราสามารถดูได้ว่ามี choice ไหนบ้างที่เชื่อมกลับมาหา question นี้บ้างนะครับโดยสั่ง choice ขีดเส้นใต้ set นะครับ choice set ชื่อตรงนี้เปลี่ยนได้นะครับแต่ว่าถ้า by default ก็จะเป็นประมาณนี้ครับ choice ขีด set นะครับทีนี้เราจะสามารถสร้าง choice ขึ้นมายังไงได้บ้างนะครับก็ง่ายสุดก็สั่ง create จาก choice set เลยนะครับก็สั่ง choice set create จริงๆทำแบบอื่นก็ได้นะครับก็เดี๋ยวค่อยดูไปนะฮะเรา follow เขาก่อนนะครับ choice set นะครับวันนี้ WhatsApp อะไรบ้างก็บอกว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นมากนักนะครับแล้วก็มี create อะไรอะไรดี just hacking again นะครับก็เป็นแบบนี้ก็ได้นะครับนี่เรามาดูนะถ้าเรากลับมาดู q.choiceset นะครับ .all จะเห็นว่ามี2ตัวแล้วนะครับประมาณนี้เราจะ choice อันนึงมาดูนะครับ ก็ c แล้วกันนะครับก็ choiceset.all ตัวที่นี่นะครับมี2ตัวครับ1 2แล้วก็ตัวที่2มาแล้วกันนะครับ c นี่ก็เป็น just hacking again ที่ c นี่ก็จะเห็นมีตัวแปรไปยัง question ลิงก์กลับไปยัง WhatsApp ประมาณนี้นะครับเห็นไหมฮะก็อาจจะมีช้อยส์อื่นสร้างขึ้นมาอีกได้ด้วยนะครับถ้าสร้างช้อยส์กลับเข้ามาอีกคนนั้นที่ q. choiceset.org ก็จะเห็น3ช้อยส์ประมาณนี้นะครับแล้วก็สามารถเข้าได้ด้วยนะครับ choiceset
choi set count ก็คือนับว่ามีเท่าไหร่ก็ตอบ3ประมาณนี้นะครับเพราะนั้นก็เราสามารถจะทำอะไรได้เยอะเลยนะครับทีนี้เวลาเซิร์ชเนี่ยนะครับยังสามารถทำอะไรที่มันประหลาดกว่านั้นได้อีกนะครับก็คือเวลาเซิร์ชเนี่ยนะครับฟิลเตอร์นะครับเราสามารถฟิลเตอร์แล้วก็วิ่งตามเรเลชั่นชิพได้ด้วยนะครับหรือว่าอยากดูว่า choice อันไหนเนี่ยติดกับ question ที่ขึ้นต้นด้วย what บ้างอย่างเงี้ยนะครับเราก็สามารถสั่งนี้ได้ครับแต่ว่าถามว่า efficiency ดีไม่ดีเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับ QUES question นะครับแล้วเป็นอะไรนะ question text แล้วก็ start with นะครับ what อย่างเงี้ยนะครับจะได้ choice ทั้งหมดแต่ถ้าอันไหนที่ขึ้นต้นด้วยแวร์ก็ไม่มีเลยอย่างเงี้ยครับนั้นก็เซิร์ชได้ค่อนข้างคอมพลิเคทมากนะครับทำอะไรได้เยอะเลยทีเดียวนะครับเราลองมาลบ choice ทิ้งสักอันนึงครับก็สั่ง c เท่ากับ question เซิร์ชได้ด้วยนะครับ q.choice ก็ได้นะครับ choice set นะครับ filter นะครับ choice text เราก็ตามเขาเลยแล้วกันนะครับเริ่มต้นด้วยคำว่า just แล้วกันนะครับก็เป็น query set มีอันหนึ่งนะครับก็สามารถ delete ได้นะครับถ้า delete ปั๊บก็หายไปแล้วนะครับถ้า q.choice set นะครับ .all ก็จะเหลือแค่2อันนะครับถ้า .count ก็จะเหลือ2เท่านั้นเองนะครับโอเคนะฮะอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ ORM ของ Django ให้กับเรานะครับก็ทำได้เยอะมากเลยต้องไปดู document อีกทีนึงนะครับทีนี้ก่อนจะจบผมจะไปให้ดูอีกอย่างนึงครับที่มหัศจรรย์มากของ Django ก็คือautomatic admin นะครับนี่เราจะมีแอดมินได้เนี่ยต้องสร้างตัว user ขึ้นมาก่อนนะครับถึงจะล็อกอินหน้าแอดมินได้นะครับจริงๆมันมีแล้วนะครับลองเข้าไปดูนะครับใน App Pro นี่เรายังไม่ได้แก้อะไรเลยนะครับเดี๋ยวต้องกลับไปรันตัวเซิร์ฟเวอร์ก่อนนะครับก็ manage.py run server นะครับมีแอปซ่อนอยู่ครับชื่อแอดมินถามว่าตรงนี้มันโผล่มาจากตรงไหนนะครับถ้าเรากลับไปดูในurls.py นะครับใน my site จะเห็นว่ามีตรงนี้อยู่นะครับ admin site เนี่ยอันนี้จะเป็น automatic admin ของ Django แต่ตอนนี้เรายังล็อกอินไม่ได้ครับเพราะว่าเรายังไม่มี user อะไรเลยนะครับใส่ไปก็บึ้มนะครับก็ต้องไปสร้าง user กันก่อนนะครับก็ขอเบรกไปสร้าง user ก่อนก็ create super user นะครับก็ใส่ไปเลยครับ user name ทิพย์ทัศน์ email password ทิพย์ทัศน์แล้วกันนะครับโอ้มันด่าครับโอเคผมก็ใช้พาสเวิร์ดอะไรสักอย่างที่ไม่บอกใครแล้วกันครับสั้นไปอีกโอเคครับโอเคนะครับถ้าได้ตรงนี้ปั๊บกลับไปรันเซิร์ฟเวอร์ใหม่ครับก็จะล็อกอินได้ก็จะมีหน้าตาแอดมินสวยงามเลยนะครับมีเปลี่ยนพาสเวิร์ดอะไรได้นะครับมีกรุ๊ปมีอะไรซึ่งตอนนี้มีแอปที่มันเกาะอยู่กับตัว Django admin อยู่ตัวเดียวก็คือตัว Authen นะครับซึ่งให้เราสร้าง user ได้เพิ่มเติมนะครับทีนี้เราต้องบอกกับตัว Django ครับว่าเอ้ยให้เอาโพแอปเราไปใส่ใน admin ด้วยนะครับมีวิธีการบอกก็ตรงไปตรงมาครับมันมีโมดูลชื่อ admin อยู่ในนี้นะครับในโพนะครับ admin.py อะไรอยากให้ไปโพในนั้นเราก็สั่งอย่างนี้เลยครับให้ registerเนี่ยครับ admin.site.registerquestion นะครับประมาณนี้พอทำตัวนี้เสร็จปั๊บนะครับจะเห็นนะครับโพลแอปพลิเคชันอยู่นี้แล้วก็มีตัว question โผล่มาตรงนี้นะครับเราก็สามารถทำอะไรได้เยอะแยะเลยครับดู question มี1อัน WhatsApp แล้วสามารถสร้าง question เพิ่ม What is it today นะครับใส่ได้ด้วยครับ publish เมื่อไหร่ today now saveก็จะโผล่ขึ้นมาตรงนี้ What is it today อย่างนี้นะครับทีนี้ก็ทำได้อีกเยอะเลยนะครับทำอะไรได้อีกเยอะเลยนะครับครับก็แก้นู่นนี่ได้เต็มหมดเลยนะครับโอเคนะครับก็เห็น history ด้วยนะครับมีทำอะไรได้เต็มเลยนะครับว่าเราทำอะไรไปอะไรประมาณนี้นะครับโอเคนะครับตัวนี้ตัวแอดมินนี่แข็งแกร่งมากนะครับทำอะไรได้เยอะก็คิดว่าคงได้ใช้เพิ่มเติม
เราสามารถจะบอกได้ด้วยว่าใน WhatsApp เนี่ยมี choice อะไรให้เพิ่มขึ้นมาในนี้ได้อะไรเงี้ยก็ทำได้หลายอย่างนะครับโอเคครับก็ตอนที่2นี่ก็ยาวหน่อยนึงครับก็คงเอาไว้แค่นี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ